ปูแล้วสบายดีครับทุกคนยังไงตื่นยังไงตื่นเย็นเลยจะบาดก่อนสลอยกันเดี๋ยวพี่น้องบ้านเฮานะคะเนี่ยอากาศหนาวนะหนำน้ำสิอุ่นอุ่นจนเป็นไอ้พี่เฮาต้มวันนี้บ่แม่นน้ำต้มเด้อมันเป็นน้ำที่เอามาจากพื้นบาดาลแต่ว่ามันสิเป็นไอ้เพราะว่ามันอากาศหนาวเย็นเย็นเย็นเลยสาวเราสวยเขาโมเป็นยังเนาะอาศัยความอุ่นอุ่นอุ่นนะคุณเลี้ยงไปนอนป่าสมุนไพรแบบนี้เลยเรื่องอยู่ป่ามันอุ่นกว่านี้บอกคือติดติดแค่นั้นมึงเนี่ยนะสาวหนึ่งเขาอะไรนะระยะล้านด้วยหนึ่งเขาเด็กเขาเป็นทางยังไงยังไม่หนีแล้วจะใส่กระสอบไปแล้วมาเขาไปสาวเล่าอะไรคืองานแต่งงานดองจนเข่งกันทั้งจะเต็มทั้งสี่ไปแต่ไหนไม่ได้ถามเบิร์ตก่อนขอบคุณเอาใส่ยาควายกินแสบไปดูกินแสบไปดูดองแล้วไม่เหนื่อยพี่น้องส่วนเขาแล้วแหละไงเสียจังให้เรากินมาแล้วเขาอยู่นู่นนี่ป่าเขามีควันเย็นนี่ลิคือกระดับปักบัวกับลูกเก็บผักก่อนทุกคนยังไม่สาวอุ้มหนาวอยู่บันไดนั่นหัวมันหัวมีหัวอยู่นะควันของเก็บผักลูกเอาตัวไหนหัวมันดันถือลูกเดียวหัวมันปอมนี่ปักบัวเราไปกินอยู่โรงลูกเราไปกินอยู่โรงบัวเย็น16องศาเหมือนกันหนาวทับอิดหน่ะว่าสิมานอนถ้าใดก็ป่าล่ะ2คืนอร่อยบ่แล่ะบ่ก็ว่าคืนเดียวเป็นคือหอนลูกหอนเมียเป็นจังลูกละได้ฮู้นี่กินลูกคุณทั้งวันฮะคุณลูกวันนี่กินอันนี้ผักกาดเลยซะลูกชดนึงจีผักกาดนี่จ้ะกัดชมข้าปุดหลุดมือจังเด้อาบน้ำเขาไปห้องน้ำอาบน้ำมือเสาร์บอกนายดองเราว่าเปิดน้ำให้แน่เราบ่ได้ยินแล้วออกมาบ่ได้แค่จะมาอาบน้ำเลยจำใจอาบน้ำเย็นเพื่อถอกน้ำแข็งจากกระโต้เด้จ้าควันออกกระโต้วุ่นวุ่นวุ่นมันเป็นควันคือน้ำเขาเปิดใหม่เออมันเป็นควันออกจากกระโต้อะไรค่ะอาบน้ำมือเสาร์ถ้าเครียดถ้ากินยาทั้งเฮือนหรือค่ะคันนี้มันเบื่อมันบ่ได้ลงไปอยู่ตารางแบบเป็ดไก่ยังบ่ได้มาสอนเฮาเนาะเอาให้น่ะถอกน้ํากับถอกลงตารางนี่น้ํานี่คืออุ่นแท้น้ําอุ่นดิสดใหม่บ่ตุ่มบ่ได้พี่น้องแพนยังอยากเย็นอยู่พอแดดบ่ฮาละออกทั่วถึงหมอกก็ตกแห้งกว่าบ้านเฮาอยู่ยังเด้อซิ้วขึ้นมาผักตุ่มนึงแสดงว่านอนบ่อิ่มเดี๋ยวเมนูอาหารเช้าก็สิมีผักพี่น้องแล้วก็ชิ้นหมูไข่ไข่ลอยไปโรงเรียนบอดนี่เป็นเพื่อนเขาเอ่ยนะซ่านโมเมนเพื่อนพวกแหละซ่านอันนี้นะหลอกซ่านเราไม่หลอกบาดเขาเอ่ยหลอกซ่านทางในเป็นเพื่อนขีตะไคร้เขาเพื่อนพวกก่อนแต่ยังไม่ทันละเขาปลาได้กินนู้นเลยปกติเขาก็ได้หน่อยสำนีอยู่เขาไปยิงจ้ะจ้ะจากนั้นเขาไปยิงลงแชนแนลไลท์แชนแนลใต้มือตรงนี้ดูยังทองขาวบ่เหลือที่หอมผ่านไม่เท่าวันนี้เห็ดต้องกินแล้วพี่น้องนี่หาอาหารทำมันก็หามาหมดแล้วการยุราแล้วอันนี้มาอยู่ไกลบ้านเลยอยู่ไกลบ้านปลาเลยกินอาหารปลาพี่น้องหนูแล้วก็นกเพราะว่านกกระจอกพอหยอกพอแอ๊กก็บอกก็เอ้ยบอกก็ว่ะฉันไม่ได้ยิงแดดเลยเป็นนกกระจอกแล้วเป็นแสดงเป็นกระจอกเราบอกว่าเป็นนกกระจอกนกกระจาบก็เป็นยังคืออันนกกระจอกนกมันตัวหน่อยมันจะหน่อยนี่ร้อนจะเจียดอะไรท่านบ่ปีกเนี่ยคนกินกันยันเสียน้ำใจเขาหามาไก่ปลาเราได้กินอาหารปลาพี่น้องไอ้นกหนูหนูละลายเลยมันเป็นหนูอยู่ปลาเลยโมเมนต์หนูรอดมานะได้เจอบ่กายเป็นหนูรอดโมเมนต์เป็นหนูปลาเขาเสียน้ำผักขวานะก่อนที่จะออกเดินทางของเสามูลีนอนอิ่มหรือบ่อิ่มกะไปนอนอยู่ป่าต่ออีกว่าวิปาแล้วกระแดงน้ำมันจะมันแน่ใจบางทีอยู่ป่าลมมันบ่เขาบ่หอดเลยจะรักกันที่เทิงครูนะหนาวันนี้เนาะอันนี้ผักกับ
มือก่อนพี่น้องยังแกงนูยำมือสับแกงขวานูบ้านเจ้าเนาะเขาบ่อยากกินในนูเขาเจ้ากินเบื่อแล้วบอกก็บอกแอ๊กมานอนกินเหลือจากมิแต่ผู้อยากที่พ่อกำลังเมนูอันนี้นะอาหารป่าผู้ใดบ่กินค่ะบ่เป็นยังเนาะพี่น้องมีสินมูอยู่มีนูแล้วก็มีมูตอนนี้ติ่งน้ำซุปผัดเผ็ดหมดที่ไทยเห็นไหมตอนป้อมแซนพักดังคมก่อนก็ได้ขายกินพักดังคมบ้านเฮาออมเสียดออมเสนูก็ได้คมยัดผัดสั่นมือเฮาแล้วมันสั่นหัวมันเย็นแล้วมันจังเลยท่านเฮาอยากไปเลยอุ่นๆก็ได้อากาศเย็นมันบ่ได้หนาวแต่มันเย็นคันสวยๆมาแต่มันสีแดงมันเขาป่าก้าวเย็นอยู่ไปเย็นเย็นคือเก่าบอกเพราะว่ามันเขาคิดว่ามันนาอยู่ในกลางดงเลยมันมีลมมันสงัดแถกเย็นเก่าเนาะบอกลงยามมือเสาร์น้ำหัวแรงบนในหนาวเลยบนยามมือเสาร์มาละหนาวเอ้ยเย็นพอพิษอีกแหละกาแฟเย็นหัวดูก่อนจะพิดอันหน่อยคุณขาแม่ขวานี่ก็แม่นะแฟนตีแมวตีแมวก็ตีง่วงกับไอมันแหลกก็แหลกไรอย่างเงี้ยตามสองบาทนี่ก็แหลกไก่สีสุกแล้วกำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนแพ้ไว้เช็ดขี้หมูก็มีนี่ปอนอะไรจ้ะจ้อยเอ้ยอนุบาลบ่อนุบาลจะปี3ปี3ปีบ่3ปีเต็มปุ๊บไปน้ำเอื่อยสุกแล้วพี่น้องเอาน้ำมันแห้งหมดแล้วเอาใส่ขวบหมูมานี่หมูกับหมูอยู่ตรงกันหมูเสาเลยหมูยังทันจะสุกเถอะป้าทั้งเธอหัวเจ้าแฟนนะเอาเรื่องขาหุ่นเรื่องขาหุ่นอยู่โหพี่เท่าทำไมยังเนาะมันบอกไปใช่เนาะแบบว่ามันเป็นขีตภัยดิขอดีเขามีขีตภัยหนึ่งดีหลายอย่างพี่เนาะการขังล้มเด็กขีตภัยก่อนเห็นจริงๆนะขังล่มขังคนนั่นแหละแต่ก็ราคาดังไปควันแต่ว่ามันเป็นของสังหารเลยมันจะโอนกับเงินใหญ่มันโบปนกันเลยแล้วก็มันอุ่นเพราะยามหนาวแบบนี้เรียกคนออกมาเนาะยืนอยู่ดอกจันทร์คนมันแตกมาอยู่เขาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ซวยแล้วเตรียมตัวเขาปลาแล้วเนาะแล้วก็ชิมข้าวเสาอยากบอกว่าอันนกหน่อยนะพันบาทหนึ่งกับมันอยากไปน้ำผ่าหน่อยน้ำติ๊กผ่าทางกับเด่นนกขวนน้ำมูนใช่นกนะน้ำมูนขวนกันกับนูนก้นหัวถือถ้วยสินยังบอกท่านจำหมอหอนมาใบหนึ่งก็ท่านหูหอนแล้วไปใบหมอกันหัวห่อนจำตัวหัวห่อนจะได้ใบใบมากหัวห่อนกับข้าวหัวเสร็จโอเคแล้วนะพี่น้องพี่เ
จะมากินข้าวกินไทยสุดแล้วกินข้าวเด้อควรนุ่งห้าวสักกว่าแต่ไหนเหลี่ยมเหลี่ยมละผักเหลี่ยมค่ะตรงนี้ละผักแซ่นไปคุ้มมาเริ่มพี่น้องกินขอสาวอยู่เพื่อนนะสาวที่ท้องนะสาวห้าวเนาะสมเป็นหน่องอีเหนียขึ้นกับอีเหนียเวลาพี่น้องมาเพื่อนนะหนึ่งเขาจนมุมพี่ติ๊กเขาใส่แล้วมาเขาหนูมาเขาจะทั้งซีใหญ่ๆเลยจนเต็มเราใส่กระสอบข้าวตู้มากินข่าวเด้อกินข่าวเด้อลำบากกันนะช้าลำบากกินกูถอนลืมก่อนทำไมชิบุญทำไมชิบุญมาดูสิลืมก่อนไปเลี้ยงสาวหน่อยอะไรดีข้าวเพิ่นว่ากินข้าวล้างมือล้างมือกินข้าวจะคล้องเพื่อนน่ะบุ้มากพวกคุณจะคล้องเพื่อนอิ่มนะเขาบอกกินเขาบอกกินก่อนคือว่าเขาจะกินข้าวเดือนละหยอกเดือนนี้เนาะบุ้มเอ็นกินเนาะเอิญอะไรกับบุ้มมากินคืนนี้ไปลาหนูเป็นเดือนหนูสองตัวจนเต็มถ้วยมาแกงเลยไปทำร้ายเราลงไปตากใจก็หมูกับหมูป่ามาซื้อมาตลาดแล้วมาเห็ดกินอยู่ป่าปิดดอกไฟเลยก็เหลือมปลาไม่ได้ซอฟแฝดก็เหลือมปลาเสื้อปักเพชรสมแล้วก็หอมเนาะเตรียมไปของสำคัญของจำเป็นเนาะขอเลยนะเอาแต่ของที่ว่าจำเป็นเวลาเห็ดตังยูนกินกันสิบวใส่ยังเลยกับบ่มีรสชาตินะนะแล้วก็เขาออกล่าทีมงานผู้ชายกินข้าวแล้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิออกเดินทางก่อนเดินทางแล้วสาวแปรจะไปนอนป่าที่สำคัญผู้ยิ่งเนี่ยเครื่องจากลายในจากหน่อยทั้งปลาห่มทั้งนักกินสุดเปลี่ยนนักกินกระเทียมกระเพรคือเลยได้อะไรห้องเฮาได้ร้อยเอาห้องแอร์ไปนำดูหรือไหนเยอะเรียกแต่แฟนยาชิพันนะเกือบลืมถือเป็นเบิร์ดทงเนอะระวังทงขาดเด้อเฮากำลังจะออกเดินทางแล้วพี่น้องเขากินข้าวแล้วๆเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศอยู่การเดินทางแล้วก็อยู่ป่าพุ่นแหละเพราะว่าเขาสิไปนอนป่า1คืนแล้วก็ออกมาจากป่าทําอิดว่าสิไปนอน2คืนแล้วบอกก่อนแล้วว่าอันน่ะนอนอยู่เฮือนน่ะสาวแล้วคืนนึงก็เลยนอนอยู่ป่าคืนนึงคือสิแม่นคืนหอนเมียพุ่นเนาะก็เลยนอนบ่ดนไปแล้วเด้อพี่น้องไปพอกันอยู่กลางป่าพุ่นแหละไปบ๊ายบายยอดยอดแหน่ไปเลยก็แดงมันได้หลายก็ยอดแหน่ก็ไปไทยเลยแย้มเนี่ยไข่มันแดงแย้มกลุ่ม
ขอดละมันมีจะออกมาน้ำมีเนาะไหนตัวใหญ่เลยถึงค่ะว้าวป่าเดี๋ยวบอก